สิ่งที่เราจะนำเสนอกันวันนี้คือ Thailand Talks ปี2แล้วนะคะ Thailand Talks เนี่ยก็มีโมเดลที่ต่อยอดมาจาก My Country Talks ของเยอรมนีนะคะซึ่งเวลานี้หลายประเทศเลยค่ะพยายามที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนเห็นต่างมาพูดคุยกันได้มากที่สุดนะคะเพราะเวลานี้ต้องยอมรับอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมเทคโนโลยีมันทำให้เราผลักคนเห็นต่างห่างจากกันมากขึ้นเพราะมันกรองเฉพาะสิ่งที่เราสนใจเท่านั้นเลยค่ะทำให้การพูดคุยกันระหว่างคนเห็นต่างเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะดังนั้น Thailand Talks ปี2เนี่ยจึงเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดให้คนเห็นต่างมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีไฮไลท์ที่พิเศษกว่าปีที่แล้วนะคะก็คือมีคู่โชว์พิเศษค่ะมีคู่โชว์ที่มาคุยเห็นต่างกันบนเวทีด้วยและไม่ได้จัดแค่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะมีหลายจังหวัดค่ะที่จัดพื้นที่ในลักษณะเดียวกันและคู่ไฮไลท์ที่ฉันพูดถึงเนี่ยนะคะมี2คู่ด้วยกันค่ะนี่คู่แรกนะคะคือคุณไอติมกับคุณเอิร์ธค่ะคุณไอติมภริศวัชรศิลป์กับคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองอีกคู่นึงค่ะอีกคู่นึงเป็นคุณช่อกับคุณสามารถนะคะนี่มี2คู่นะคะที่เป็นไฮไลท์เลยค่ะคุณช่อพนิกาวานิชกับคุณจ๊อบสามารถเจนชัยจิตรวณิชพูดคุยกันทั้งในมิติของการเมืองการศึกษาสังคมและอนาคตของประเทศด้วยดิฉันใบ้ให้นิดนึงค่ะคุณผู้ชม2คู่กลางเนี่ยเขาเห็นต่างกันนะคะเขาได้หัวข้อคำถามว่าระหว่างสิทธิเสรีภาพกับกาลเทศะควรมาด้วยกันไหมกับคู่ข้างๆค่ะคุณไอติมกับคุณเอิร์ธเนี่ยเขาได้คำถามว่าจะจ่ายภาษีเพิ่มไหมถ้าสวัสดิการดีขึ้นมีน้ำจิ้มบางช่วงบางตอนมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมลองดูว่า2คู่นี้เขาเห็นตรงหรือเห็นต่างกันค่ะผมคิดว่านี้ก็ถกเถียงกันได้แต่ส่วนตัวถ้าให้ผมมองภาพรวมทิศทางของโลกเนี่ยผมคิดว่าผมยอมจ่ายมากขึ้นก่อนอย่างแรกคือผมตอบไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าการจัดภาษีเนี่ยไม่ใช่แค่จัดอย่างเดียวแต่เราวิธีการใช้ภาษีเนี่ยยังใช้ไม่ถูกต้องล้านบาทเนี่ยมันสามารถถูกจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันยังมีหลายโครงการที่มีความซ้ำซ้อนยังมีงบประมาณหลายส่วนที่อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่1แต่ข้อที่2คือสมมติว่าเราอยู่ในโลกที่จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ได้แล้วนะครับแล้วก็สวัสดิการดีขึ้นมาได้แล้วจากงบที่มีอยู่เนี่ยคำถามต่อไปคือว่าเรายังยอมจะจ่ายเพิ่มขึ้นไหมนะครับเพื่อที่ว่าให้สวัสดิการมันดีขึ้นไปอีกระดับนึงดังนั้นถ้าเกิดในการพิจารณาว่าจะจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่เราก็ต้องดูก่อนว่าภาษีนั้นน่ะจะทำไปถูกใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เราต้องการไหมและเราจะได้รับประโยชน์จากภาษีไหมแต่ถ้าเกิดถามผมตอนนี้ผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมที่จะจ่ายภาษีเพิ่มผมคิดว่างบประมาณตอนนี้สามารถที่จะนำมาใช้ในสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าและก็สามารถดำเนินการได้ก่อนและถ้าเกิดอนาคตเรามีการจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพได้รับประโยชน์มากขึ้นในสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยหรือว่าประชาชนทั่วไปต้องการผมก็ยินดีที่จะจ่ายภาษีเพิ่มครับสิ่งที่ในหัวช่อทำอะไรอยู่ตลอด20นาทีที่ผ่านมาในหัวช่อพยายามคิดว่าทำไมคุณจ๊อบถึงคิดแบบนี้คุณช่อใช้สมองเมื่อกี้คุณช่อบอกใช้สมองผมใช้หูฟังคุณช่อตลอด20นาทีเราต้องเคารพสิทธิผู้อื่นกาลเทศะของใครใครกำหนดถามผมว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนบอกว่าอันนี้ควรหรือไม่ควรผมก็บอกว่าสังคมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถูกกำหนดโดยกาลเทศะคุณไม่มีวันขัดขืนต่อผู้มีอำนาจได้เพราะผู้มีอำนาจคือผู้กำหนดกาลเทศะทำไมฟรีเมนต้องแก้ผ้าประท้วงเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจและกฎเกณฑ์ของชายเป็นใหญ่และของประธานาธิบดีปูตินถ้าคุณปล่อยให้คำว่ากาลเทศะครอบงานการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพคุณคือผู้ที่ฝักใฝ่เผด็จการย้ำอีกครั้งแต่ไม่ใช่การแสดงออกที่ไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตเขาอาจจะมีคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบคนถอดเสื้อมาดูโป๊เปลือยครับมันดูเป็นการคุกคามครับแล้วคราวนี้เราจะเอากติกาใครอะครับเราจะเอาบอกว่าเฮ้ยก็ผมเรียกร้องสิทธิ์อะก็ถูกกดขี่อยู่ผมก็ต้องถอดเสื้อสิแต่เนื่องมาคนที่เขาอยู่ในสังคมในห้องนี้เขาบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าละเมิดฉันน่ะมันคุกคามฉันแบบนี้เราจะเอากติกาแบบไหนซึ่งบางเรื่องเนี่ยที่ผมเห็นคุณชอบพูดออกมาเนี่ยผมก็ตกใจแล้วผมไม่เคยคิดจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดคุณชอบด้วย
พราะผมคิดว่าความคิดของคุณช่อเนี่ยผมเคารพว่าที่คุณช่อคิดก็ถูกผมไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ผมคิดก็ถูกแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสังคมต่างหากล่ะที่จะเป็นคนคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำในขณะที่สมองของเราพยายามหาเหตุผลที่จะคุยกับเขาเนี่ยสิ่งสำคัญมากก็คือทำความเข้าใจว่าอะไรหรือแม้แต่แบ็กกราวด์เขาเพื่อที่จะให้ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า train of thoughts ของเขาอะชอบคิดว่าอันเนี้ยทำให้การพูดคุยเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเข้าใจอีกฝ่ายโดยอัตโนมัติแล้วต่อให้สุดท้ายจบโดยที่เห็นไม่ตรงกันเช่นตอนเนี้ยก็ไม่ได้เห็นตรงกันแต่ว่าเราก็จะพยายามทำความเข้าใจเขาต่อไปนั่นเป็นน้ำจิ้มจริงๆค่ะคุณผู้ชมเป็นแค่บางช่วงนะคะซึ่งบรรยากาศในงานนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่เห็นต่างกันเนี่ยมาพูดคุยกันหลายคู่จริงๆค่ะบางคนนะคะบางคู่ค่ะดูเหมือนจะสุดต่างกันสุดขั้วเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเห็นตรงกันซะอย่างนั้นนะคะแต่บางคู่ค่ะดูเหมือนจะสุดขั้วผลก็คือสุดขั้วจริงๆเห็นไม่ตรงกันลงเวทีไปแล้วก็ยังเห็นไม่ตรงกันเลยค่ะแต่สิ่งที่เห็นทั้งคู่พยายามก็คือว่าพยายามจะทำความเข้าใจของคู่ที่คุยกันเองนะคะ